สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel วันนี้มาถึงเรื่องปางที่3ของพระแม่ทุรคาฮะมีนามว่าจันทรคันดานะครับไม่ใช่จันตการตานะอันนั้นอ่านผิดนะเนื้อเรื่องก็จะต่อเนื่องกับปางที่2ของพระแม่อุมาก็คือพรหมจารินีครับแล้วก็เป็นปางหนึ่งของพระแม่ปารวตีที่สำคัญมากประวัติของพระแม่ปางนี้มีอยู่ว่าหลังจากที่พระแม่อุมาหรือว่าปารวตีเนี่ยบำเพ็ญตบะอยู่ 4,000 ปีนะฮะจนสามารถเอาชนะใจพระศิวะแล้วพระศิวะก็ยอมรับพระนางแต่ปารวตีบอกว่าให้พระมหาเทพเนี่ยมาสู่ขอนางด้วยตัวเองครับที่บ้านของพระนางในชาติที่แล้วที่พระนางเกิดมาเป็นสตรีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะการไม่ยอมรับระหว่างพ่อกับภรรยาแล้วก็ลูกเขยนะเกิดการไม่ลงรอยระหว่างผู้มีอารยะกับสัมมณะดังนั้นเองเนี่ยก็ควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีครับคราวที่แล้วพระทักษะเหม็นขี้หน้าพระศิวะเนื่องจากว่าไม่ลุกขึ้นต้อนรับในพิธีบูชาไฟทำให้เกิดความบาดหมางขึ้นนะครั้งนี้พระนางก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกพระศิวะก็เลยตกลงครับเมื่อพระนางกลับไปอย่างอัสดินปุระแล้วขบวนต้อนรับจากพ่อแม่และชาวเมืองต่างโห่ร้องดีใจกับการกลับมานะฮะก็ไม่ได้เจอหน้ากัน 4,000 ปีนางเมนาและเท้าหิมวัตดีใจมากที่ลูกสาวกลับมาได้และก็ไต่ถามถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นและพวกเขาได้พบกับคณะนักแสดงกลุ่มหนึ่งคือสุนาตกะคล้ายกับพวกคนทันนะฮะมาเล่นดนตรีเท้าหิมวัตก็เชื้อเชิญคณะนักแสดงนะฮะผู้สรรเสริญพระวิษณุขึ้นมาแสดงให้พวกตนดูเมื่อหัวหน้าคณะแสดงแสดงการขับร้องและร่ายรำจนจบท้าวพิมวัตก็กล่าวชมว่ายอดเยี่ยมมากนะถามว่าเจ้าต้องการสิ่งใดบอกมาเถิดอย่างนี้ทุกทีครับหัวหน้านักแสดงก็คือสุนาตกะจึงบอกว่าสิ่งที่ข้าต้องการคือลูกสาวท่านหิมวัตและนางเมนาโกรธมากแล้วบอกว่ากล้ามาขอลูกสาวข้าเชียวหรือแต่ปารวตีเห็นปุ๊บก็รู้ว่านี่คือพระศิวะแปลงกายมาแน่นอนนะฮะคงไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่กล้าขอแต่งงานกันตรงๆแบบนี้เมื่อสุนาตกะเห็นว่าพ่อแม่ของนางมองไม่ออกนะฮะลีลามองไม่ออกดีนักก็เลยวาร์ปหนีไปเท้าหิมวัตและนางเมนาก็ตกใจว่าโหตายจริงนะฮะตะกี้มหาเทพแปลงมาทดสอบเทวดาเห็นเหตุการณ์ก็เกรงว่าพระมหาเทพจะงอนนะฮะแล้วก็ไม่แต่งงานแล้วก็เลยพากันไปเข้าเฝ้าพระศิวะที่ไกรลาศพร้อมกับบอกว่าขอพระองค์จัดขบวนสู่ขอเจ้าบ่าวให้ถูกต้องนะฮะพวกข้าพระองค์จะไปร่วมด้วยมหาเทพก็เลยตกลงครับให้ขบวนแห่เจ้าบ่าวพร้อมนะฮะคณะพูดผีพร้อมก๊อบลินกูลเปรตพูดทั้งหลายแล้วก็ทรงโคนันทิไปอย่างอัศดินปุระรอบนี้นะครับแม้แต่สุกราจารย์อาจารย์ของพวกอสูรก็ยังมาร่วมด้วยนะมีเหล่าเทพเจ้ามากมายพระอินทร์วายุอัคคณียมราชกุเวนวรุณวิษณุพระพรหมเทพและฤาษีทั้ง7บรรดาเหล่าเทวดาอื่นๆสาวกพระศิวะมาร่วมในงานสู่ขอครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงอุปมัญญุปิปราชก็อยู่ในรายชื่อแขกด้วยครับเมื่อขบวนเจ้าบ่าวมาถึงหน้าปราสาทแล้วนางเมนาก็ดีใจมากนะเจ้าบ่าวมาถึงแล้วจากนั้นนางเมนาก็ชี้คนที่หน้าตาหล่อเหลาประดับเสื้อผ้าด้วยเพชรนิลจินดาแล้วก็ใส่ทองด้วยว่าอันนั้นคือมหาเทพหรือเปล่านะฮะฤาษีทั้ง7ก็เลยบอกว่าไม่ใช่นั่นคือพระวิษณุครับนางเมนาก็ผิดหวังนะฮะแล้วก็ชี้คนต่อไปที่หน้าตาหล่อๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินทเทพนะประจันนะฮะแล้วก็กุเวนวรุณวายุอัคคณีครับแต่ว่าล้วนแต่ทำให้นางเมนาผิดหวังเพราะล้วนแต่ไม่ใช่พระศิวะเมื่อมาถึงพระมหาเทพตัวจริงแล้วนางเมนาก็ตกใจครับเพราะว่าพระศิวะเนี่ยทาขี้เท่าตามตัวบรรดาพูดผีบริวารเนี่ยก็เป็นปีศาจนะหรือว่าพวกก๊อบลินผีกูลทั้งหลายเนี่ยนะครับพระศิวะก็มีงูพันรอบคอดูน่ากลัวนางเมนาก็เป็นลมแทบสิ้นสตินะฮะเมื่อเห็นร่างอันน่ากลัวพระศิวะก็สลบลงไปแล้วก็หนีเข้าห้องไปร้องไห้แล้วบอกว่าจะไม่มีทางยกลูกสาวให้เด็ดขาดฤาษีทั้ง7ก็เลยปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจให้นางอรุณธาตีไปเกลี้ยกล่อมครับนางอรุณธาตีคนนี้เป็นเมียของฤาษีวสิทธ์นะฮะไปเกลี้ยกล่อมนางเมนาบอกว่าปารวตีเนี่ยเหมาะสมกับมหาเทพมากที่สุดแล้วท่านอย่าลังเลไปเลยเพราะว่าภรรยาของฤาษีปีปราชก็เคยคิดว่าตนโชคร้ายที่ถูกบังคับให้แต่งงานแต่ท้ายที่สุดแล้วนางก็ได้อยู่บนสิวโลกแดนนิรันดร์ของผู้หลุดพ้นจากวัฏสงสารเพราะนางได้แต่งงานกับอวตารแห่งองค์มหาเทพนะท่านอย่าลังเลไปเลยนะฮะและพระศิวะนี่คือผู้ประทานทรัพย์ให้กับพระกุเวนดังนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่าพระศิวะจะจนนะฮะแล้วเมนาก็เลยหูผึ่งว่าพระศิวะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงจริงๆผมว่าเป็นประโยคสุดท้ายครับเพราะอรุณธาตีเนี่ยเอาเรื่องบันดาลเงินได้ของพระศิวะมาล่อนางเมนานะฮะนางเมนาก็เลยหูผึ่งแบบจี้ๆครับอุ้ยรวยนะฮะเมื่อนางเมนาตกลงนะครับพยายามเข้าไปแล้วพยายามทำใจว่าเจ้าบ่าวเนี่ยแม้จะน่าเกลียดแต่รวยซะอย่างนะฮะปารวตีอยากให้พระศิวะรู้จักปรับตัวเข้าหาคารวาสนะฮะจึงแปลงกายเป็นอวตารจันทรคันดาที่มีรูปร่างสวยงามผิวขาวดุจพระจันทร์นะเหมือนเจ้าหญิงเซเรนิตี้เรื่องเซเลมอนไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าพระจันทร์เนี่ยจริงๆผิวครุขระก็เลยอุปมาว่าผิวนวลเหมือนพระจันทร์ครับจริงๆแล้วน่าจะหมายถึงแสงนวลครับพระศิวะรู้เจตนาของปารวตีจึงตกลงทำตามประสงค์ของพระนางพระองค์ก็เลยแสดงร่างสุนทรเรศวรครับแปลว่าผู้มีความงดงามที่สุด
เมื่อนางเมนาเห็นว่าเจ้าบ่าวเนี่ยหล่อนะฮะมีกล้ามด้วยก็เลยกรี๊ดกราดนะบอกว่าโอเคยกปาร์วตีให้ก็ได้นะฮะแล้วก็ดีใจทั้งพ่อผัวแม่ผัวครับเจ้าบ่าวก็หล่อนะฮะเจ้าสาวก็สวยและแล้วก็ได้มีการจัดงานวิวาห์ระหว่างศิวะปาร์วตีครับจันทรกันดาแต่งงานกับสุนทรเรศวรอย่างถูกต้องมีเหล่าเทพเจ้าคอยโปรยปรายดอกไม้สวรรค์แล้วก็สรรเสริญทั้งสองและนี่คือการรวมกันอีกครั้งของศิวะและสติแล้วก็มีพระอินทร์ครับที่ดีใจที่สุดนะฮะคิดในใจว่ากูรอดแล้วเพราะว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงนะฮะเทวดาอยากให้ทั้งสองเนี่ยแต่งงานมีลูกและเอาลูกมาปราบอสูรให้พวกตนในภายภาคหน้านั่นเองครับเมื่อทั้งสองกลับมาแต่งงานเป็นสามีภรรยาอีกครั้งทั้งโลกธาตุสว่างไสวมีความอุดมสมบูรณ์ความรักก็กลับมาอีกครากามเทพในรูปแบบอนังคะก็ทำให้โลกนี้มีความรักอีกครั้งผลของการรวมของศิวะสติครั้งนี้นะฮะก็คือจันทรคันดานะฮะเป็นผู้มีอาวุธคือระฆังและเป็นผู้ปราบเหล่าอสูรด้วยเสียงกังวานของระฆังนี้และนี่คือเรื่องราวของพระแม่ปางนี้ก็จบลงตรงนี้ครับเอาละครับครั้งหน้าจะเป็นพระแม่ปางที่4ก็ลืมกดติดตามกันนะครับท่านสามารถกดซับและกดกระดิ่งที่คลิปนี้เพื่อทราบข่าวสารก่อนใครเพื่อนและกดเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook เพื่อเห็นข้อความอัปเดตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ